iWin TS 8500 นะครับตัวมันจะสั้นนะครับตัวมันจะไม่ยาวนะ TS 8500ของ iWin มันจะมี2รุ่นนะครับรุ่นสั้นแล้วก็รุ่นยาวมันก็จะยาวขึ้นสำหรับพวกรถคาริเบียนรถที่ใช้ในรถออฟโรดแต่คราวนี้ TS 8500ตัวสั้นเนี่ยเหมาะกับพวกรถเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อพื้นที่เรื่องของพื้นที่แล้วก็สำหรับคนที่ต้องการจะซ่อนวินแล้วก็ต้องการน้ำหนักเบาหรืออาจจะไปไว้หลังที่ซ่อนเนื้อที่จำกัดเนี่ยตัวนี้จะเหมาะมากครับแต่ในขณะเดียวกันจิ๋วจะแจ๋วครับรุ่นนี้เดี๋ยวผมจะมาลองกดดูว่าเจ้า PS 8500เนี่ยนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนเกียร์ฟรีที่ดึงเชือกเนี่ยเบาขนาดไหนซึ่งปกติท่านผู้ชมจะเห็นว่าวิน UTV นะครับที่อยู่ในรถ UTV หรือ ATV ตัวเล็กกว่านี้เยอะมากเลยครับความเร็วนี่ก็จะช้ามากครับช้าจริงๆครับเชือกก็จะสั้นราวๆประมาณสัก10เมตรแต่ถ้าเป็นตัวนี้สลิงยาวประมาณ24เมตรการใช้งานแรงดึงก็เหลือเฟือแทบจะไม่ต้องใช้ลอกทดเลยแต่เข้าใจว่าไม่ต้องใช้แน่นอนลอกทดแต่ถ้าเป็นวิน UTV ATV บางครั้งต้องใช้ลอกทดเรามาดูความเร็วกันก่อนครับก่อนอื่นตอนนี้เดี๋ยวผมตอนนี้ตำแหน่งของเกียร์ด้วยนี่นะครับมาอยู่ที่ตำแหน่งล็อกก็เดี๋ยวโยกมาที่ฟรีก่อนเห็นเลยครับโอ้โหเบามากเลยครับท่านผู้ชมครับมันเบาแล้วมันง่ายจริงๆโอเคพอแล้วครับผมก็จะล็อกแล้วนะล็อกก็ง่ายครับแหมใช้ง่ายจริงตอนนี้รีโมททางเราเราฝังตัวสั่งงานหรือว่าดีเลย์อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วเราก็ต่อรีโมทเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองกดดูนะครับเดี๋ยวเรากดออกนะฮะว่าเร็วขนาดไหนเป็นไงครับเร็วกว่าวิน ATV UTV ทั่วไปแน่นอนเพราะนั้นวินที่เร็วแรงเวลาเข้าป่ามันก็จะใช้สนุกแน่นอนครับ